11นะคะซึ่งมาทำการเก็บตัวอยู่ในจังหวัดลำพูนเอาเลยค่ะนี่สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะกับบรรยากาศการเก็บตัวของเรามิชชินไทยแลนด์ปี2018เนาะวันนี้คุณขวัญก็มาด้วยค่ะนูนี่ก็มาด้วยเอานูนี่ไปไหนละนูนี่ไปหลบอยู่ตรงนู้นที่นี่ก็อยู่ที่สารกลางจังหวัดลำพูนนะจ๊ะก็มาไหว้เสด็จพ่อร.5เนาะก็สาวๆทั้ง50คนที่ผ่านเข้ารอบของมิสทีนปี2018นี้ก็ได้มากราบไหว้เสด็จพ่อรอ5ก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงเลยนะใช่เราเพิ่งมาจากนี่ให้ดูพี่ฝันไปด้วยให้ดูน้องๆไปด้วยเป็นยังไงบ้างคะเล่าเหลามาค่ะเหลามาค่ะค่ะก็คือว่านะคะน้องๆนะคะเพิ่งลงเครื่องจากเชียงใหม่นะคะแล้วก็นั่งรถตู้ต่อมาที่ลำพูนและนี่คือสถานที่แรกที่น้องแวนนะคะก็คือมาที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศวันนี้ตอนนี้นะคะคุ้มได้ไหมคะนี่มาที่ถือว่าฟ้าเปิดค่ะเปิดแบบเปิดมากแต่ว่าเขาบอกว่าที่คนลำพูนเขาบอกว่าที่นี่ฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว2วันวันนี้เย็นนี้ลุ้นกันว่าจะตกอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็มีกิจกรรมเนาะแต่เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นเอาท์ดอร์หรือว่าจะเป็นอินดอร์ไปดูกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็ส่วนถ้าเกิดฝนไม่ตกนะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือไงเดี๋ยวเราจะพาไปเขาเรียกว่าอะไรนะตุงหอตุงหองานตุงจะพาไปงานไปดูตุงไปดูตุงการว่าที่นี่เขามีประเพณีอะไรยังไงเพราะช่วงไปดูนะคะไม่เป็นผักตุงแดงนะคะตุงแดงอะไรคะหนูไม่น้องดีกว่าดูน้องไปดูสาวๆค่ะสาวๆตอนนี้ก็มาไหว้เสด็จพ่อรอ5แล้วและทางไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับในวัดตัดสินเชียร์ใครบอกหน่อยเดี๋ยวจะไปสามให้เชียร์ใครก็ทักทายกันมานะคะมิสทีนไทยแลนด์2018เนาะเชียร์หมายเลข51ค่ะขวัญ52ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะถึงแม้อากาศมันจะร้อนแต่ว่าเราก็ยิ้มสู้ค่ะ50คนนี่แหละครับเหลือใจ50คนขวัญใจพี่ทีมขวัญใจพี่น้องชาวลำพูนของเรานะครับใช่แล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะน้องๆจะได้เดินเยี่ยมชม33หมู่บ้านใน8อำเภอที่เป็นหมู่บ้านน้องว่าวิถีไม่แน่ว่าน้องๆอาจจะพาเราชมตลาดโอท็อปที่ลำพูนก็ได้แต่ไม่รู้ว่ามีเวลาหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงเชิญชวนน้องๆมิสทีนไทยแลนด์2018ในวันนี้นะคะให้ไปเที่ยวเดี๋ยวก็เตรียมข้อมูลให้กับน้องๆให้พร้อมเลยละกันนะคะซึ่งปีนี้อ๋อไม่ที่นี่ไม่ใช่งานโคมที่น่าจะเป็นที่เชียงใหม่เนาะเป็นงานตุงอ่ะคือพอดีเจ้าถิ่นเขาชวนมาบอกว่าจะพาไปเที่ยวงานตุงค่ะไม่ใช่งานโคมนะคะเขาบอกว่างานตุงค่ะรู้จักตุงไหมคะตุงอะค่ะที่เป็นเส้นยาวๆแล้วก็ตกแต่งตัดลายสวยๆอะค่ะจะมีหลากหลายสีใช่แต่ถ้าบอกว่าตุงแดงปุ๊บก็คือเป็นที่ที่เกิดอุบัติเหตุนะคะมีคนตายค่ะอันนั้นเรียกตุงแดงแปลว่ามีคนตายเนาะเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัตินี่นะคะน้องๆเดี๋ยวน้องๆก็จะไปเดินดูตลาดก็วายเสร็จแรกไปแล้ววันนี้มากัน50คนนะครับน้องสาวน้องๆสาวมิสไทยแลนด์เวิลด์เฮ้ยไม่ใช่มิสมิสทีนไทยแลนด์พูดผิดแล้วดินะครับพันปีนะครับเรื่องราวรักนี่ก็เป็นอีกเซตหนึ่งและต่างก็นะครับใต้รักษาเก่าสวัสดีค่ะทักทายกันนะคะที่นี่จังหวัดลำพูนค่ะได้เป็นอย่างดีครับซึ่งวันนี้น้องๆผู้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์นะครับทั้ง50คนครับสามารถที่จะสัมผัสถึงวิถีชีวิตของกลุ่มท่านผู้ชมต่างๆในจังหวัดลำพูนนี่น้องๆเซตแรกเขาเดินกันไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะน้องๆก็เข้าร่มกันก่อนเนาะเหลืออีกครึ่งนึงสองพันเลยละกันอ๋อนี่มาเตรียมตัวกันก่อนขอบคุณค่ะที่ติดตามมาตลอดเลยเวลามีนางงามเราก็จะมาเยี่ยมน้องๆเนาะบกมือหน่อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากัน50คนเลยเนาะเป็นไงบ้างขึ้นเครื่องมาเมื่อเช้าหรือว่าอยู่ที่นี่อยู่แล้วขึ้นเครื่องมาเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมตื่นตั้งแต่กี่โมงตีห้าเลยโอ้ยนี่น่ารักกันทุกคนเลยน้องๆมิสทีนไทยแลนด์ปีนี้ต้องมาลุ้นกันเนาะว่าปีนี้ใครจะได้เป็นมิสทีนไทยแลนด์ปี2018
แล้วก็วันนี้เรามาในรอบเก็บตัวกันที่จังหวัดลำพูนนะจ๊ะนี่บอกมือในค่าบอกมือในค่าอ๋อนี่เดี๋ยวเหลืออีกเซตนึงเดี๋ยวรออีกเซตนึงเนาะมาทักทายกันตรงนี้ก็มีงานด้วยงานโปรท็อปของชาวจังหวัดลำพูนเนาะมาละน้องๆเขาก็ว่ากันเสร็จหมู่บ้านโคกสวัสดิ์วิถีของบ้านโคกมาเตรียมพร้อมนะครับอยากรับชมเที่ยวทางสารเสพติดขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาตลอดเลยการแสดงก็จะไม่ซ้ำกันด้วยนะครับของแต่ละหมู่บ้านผมเรียนการนี่เซตที่2เดี๋ยวเรามาดูหน้าค่าตากันนะคะอาหารก็ต้องมีครับนะครับเป็นอาหารที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านจะมีเมนูเด็ดไม่ซ้ำใครนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูซิว่าสาธิตการทำมีวัตถุดิบอะไรบ้างบกมือในค่ะบกมือในค่ะรสชาติจะเป็นยังไงเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมเดินทางมาไม่เหนื่อยเลยเนาะหน้าตายิ้มแย้มสู้ๆทุกคนนะคะไหว้พระเสร็จแล้วบกมือหน่อยบกมือหน่อยเร็วนี่น้องๆปีนี้ก็น่ารักกรุบกริบกันทุกคนเลยเนาะรู้อย่างไรว่าฝ่ายนี้จะมีเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเนาะมีใครกันบ้างหลังปอนี่ครับมีน้องพี่คนลบคุณจ่านะครับซึ่งเป็นปูที่อยู่ตามลำห้วยบนดอยลาบปลาจากบ้านหมูที่ของเราอร่อยโอ้ยแป๊บเดียวเรียก